โอเคครับต่อมานะครับเป็นวิชา Marketing Strategy นะครับวิชานี้นะครับจะสอนโดยอาจารย์แซมอาจารย์แซมเนี่ยเป็นอาจารย์ตัวเล็กน่ารักผมขาวๆหน่อยๆแต่จะบอกว่าใจดีมากแล้วก็พูดภาษาอังกฤษมากเลยที่สำคัญนะวิชานี้จะสอนเป็นวิชาเป็นภาษาอังกฤษนะครับวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎี5 Force Competitor Analysis Customer Analysis นะครับซึ่งจะบอกว่ายากมากๆเลยแต่ว่าประเด็นคืออาจารย์เป็นคนที่สอนดีมากสอนเข้าใจมากสอนปุ๊บเข้าใจปั๊บอาจารย์นะครับวิชานี้ก็คือจะมีโปรเจกต์หนึ่งก็คือให้จับกลุ่มกันแล้วก็ใช้ทฤษฎีไฟฟอร์นะครับไปวิเคราะห์แบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับนั่นแหละครับจะบอกว่าวิชานี้ดีมากๆเลยเรียนแล้วมีประโยชน์มากเพราะเราจะได้รู้อุตสาหกรรมแล้วก็ไฟฟอร์ต่างๆว่าเขาเป็นยังไงนู่นนี่ยังไงเราสามารถนำมาทำมาร์เก็ตติ้งในอนาคตได้ดีมากๆครับสุดยอด Very good